ไปที่จังหวัดชลบุรีนะคะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นกลางเมืองศรีราชาเหตุระทึกที่ว่านี้ก็คือมีเหตุไฟไหม้สายสื่อสารเพียงแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมันมีเสียงดังคล้ายระเบิดอยู่ตลอดเวลาแล้วจุดที่เกิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะนั่นคือจุดบริเวณที่เกิดแล้วข้างหลังข้างล่างเนี่ยบ้านเรือนประชาชนทั้งนั้นน่ะคือนึกสภาพว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครจะไม่แตกตื่นใช่ฮะนะครับคือเก็บข้าวเก็บของแน่ๆเพราะไม่รู้ว่าไฟมันจะลามมาหรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องเร่งเข้าไปฉีดน้ำสกัดนะคะแล้วก็ทำได้ทันค่ะสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากหม้อแปลงระเบิดจนเกิดประกายไฟค่ะไปดูเหตุการณ์กันนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังนี่คือเป็นชุมชนทั้งนั้นนะคะนี่เป็นป้ายร้านอาหารอยู่เลยใช่เนี่ยค่ะแล้วดูสิจริงๆในกรุงเทพเราเคยเห็นลักษณะแบบนี้นะที่แล้วอยู่ๆก็ไหม้เข้าไปใช่ใช่หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันนี้คือเขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชนแล้วมีลมพัดแรงด้วยก็สร้างความแตกตื่นตกใจนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ค่ะก็เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุประมาณสัก10โมงเช้าเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งให้มาช่วยดับไฟจากนั้นก็มีการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชาเข้าไปตัดไฟในจุดนั้นก่อนแล้วก็ช่วยกันฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามไปบ้านเรือนประชาชนใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะดูนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยคือไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าลามไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไฟลุกไหม้สายสัญญาณสื่อสารที่อยู่บนเสาไฟฟ้าทั้งสายอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์แล้วก็สายสื่อสารอื่นๆได้รับความเสียหายทั้งหมดคาดว่าน่าจะเกิดจากหม้อแปลงระเบิดจนเกิดประกายไฟหรืออาจจะมาจากนกค่ะที่บินไปจับบริเวณสายไฟแล้วก็ทำให้ไฟช็อตไฟลัดวงจรก่อนที่จะเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรือนมากเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นก็ตกอกตกใจชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีขึ้นบ่อยๆนะคะไม่ใช่นานๆเจอทีนี่มีบ่อยมากนะคะไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่กันค่ะโอ้มันปึ้งเลยอ่ะเขาบอกว่าหม้อแปลงนี้เบิร์ดระเบิดบ่อยใช่ไหมบ่อยมากระเบิดแล้วมันมีไฟมีไฟเยอะอ่ะไฟแบบตลอดอ่ะผมกำลังจะตัดผมอยู่แล้วไฟดับไม่ได้ตัดเลยแล้วมันระเบิดแล้วก็ไฟดับเลยก็วิ่งออกมาดูนี่อ๋อคือหม้อแปลงนี้มันระเบิดตรงมากหม้อแปลงใช่ไหมครับเขาบอกว่าหม้อแปลงมันอยู่เสาไฟที่มันอยู่เสาเนี้ยแต่มันระเบิดบ่อยพี่เนี่ยอ๋อที่เบิดบ่อยโอ้บ่อยมากชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยบ่อยมากนะคะอย่างที่ชาวบ้านร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกอะค่ะว่าหม้อแปลงจุดนี้เนี่ยเกิดระเบิดบ่อยครั้งล่าสุดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะเกิดเหตุเองนะคะจึงอยากฝากไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เข้ามาตรวจสอบเพราะว่าเกิดแบบนี้มันก็อันตรายนะคะถ้าวันไหนมันเหตุการณ์รุนแรงลุกลามเนี่ยไม่มีใครอยากจะคิดถึงผลที่จะตามมานะคะ